สวัสดีครับฟวนตงสตอรี่วันนี้ขอเสนอในเรื่องราวว่าที่วันเดอร์คิดตัวใหม่แห่งทัพสิงห์บลูยูซุฟามูโกโก้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายในช่วงฟุตบอลโลกแอดเลยที่แอดยูฟา X365ในขณะที่ศึกฟุตบอลโลก2022นะครับกำลังเข้มข้นเข้าไปทุกขณะครับกำลังเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อด้วยรอบชิงชนะเลิศกันแล้วครับในขณะที่ตลาดซื้อขายนักเตะนะครับที่กำลังจะเปิดขึ้นนะครับในเดือนมกราคมนี้ก็กำลังร้อนระอุไม่แพ้กันครับโดยล่าสุดครับมีรายงานจากทางฝั่งสิงโตน้ำมันครามเชลซีนะครับว่าพวกเขากำลังสำรวจความเป็นไปได้ครับในการคว้าตัวยูซุฟามูโกโก้นะครับดาวรุ่งวันอาทิตย์จากบรอสเซียดอร์ทมุนด์มาค้าแข้งในทีมสแตนฟอร์ดบริดจ์ครับโดยเดวิดออนสตีนครับผู้สื่อข่าวที่1จากThe Athletic นะครับสื่อดังจากอังกฤษนะครับรายงานข่าวว่าเชลซีกำลังมองหาแนวรุกรายใหม่ครับหลังจากที่อาร์มานโดโบโรย่านะครับหัวหอกอีก1คนของทีมเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากเกมอุ่นเครื่องในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาครับซึ่ง1คนที่เป็นเป้าหมายของเชลซีณเวลานี้ก็คือยูซุฟามูโกโก้ครับแนวรุกวันเดอร์คิดวัยเพียงแค่17ปีของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับโดยมูโกโก้ครับเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะครับแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เด็กที่สุดตลอดกาลนะครับในอดีตมีผู้เล่นที่อายุน้อยกว่านี้ครับที่ติดทีมชาติและก็ลงเล่นฟุตบอลโลกมาแล้วครับโดยแม้ว่ามูโกโก้จะมีวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะครับแต่เจ้าตัวก็ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ไปแล้วถึง59เกมครับยิงไปแล้ว11ประตูกับแอสซิสต์ไปอีก3ครั้งด้วยกันนอกจากนี้ยังผ่านประสบการณ์ในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วด้วยครับดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีในยุคของท็อดโบลี่เจ้าของรายใหม่ครับสำหรับยูซุฟามูโกโก้ครับเกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2004ที่ยาอูเนประเทศแคเมรูนครับมีชื่อเล่นว่าโกโก้ครับปัจจุบันอายุ18ปีนะครับโดยโกโก้เนี่ยย้ายไปอยู่ตามคุณพ่อครับที่เมืองฮังบูประเทศเยอรมันเมื่อปี2014นะครับเมื่อตอนที่เจ้าโกโก้เนี่ยอายุได้แค่10ขวบครับเดิมทีครับมูโกโก้เป็นเด็กปั้นจากสโมสรซานเปาลีนะครับในลีกรองของเยอรมันณเวลานั้นนะครับเขาเล่นให้กับทีมรุ่นอายุไม่เกิน13ปีในช่วงระหว่างปี2014ถึง2016แล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับตะบันไป23ประตูจากการลงเล่นเพียงแค่13เกมเท่านั้นนะครับก่อนจะถูกบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับทาบตามตัวไปปลุกปล้นต่อครับซึ่งณเวลานั้นครับมูโกโก้ก็ได้รับโอกาสจากลูเซนฟาร์มนะครับให้ขึ้นมาร่วมซ้อมกับเหล่าขุนพลของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ชุดใหญ่ครับตอนเมื่อเดือนมกราคมปี2020นะครับส่วนเรื่องของการลงสนามตามกฎของ DFB หรือว่าสมาคมฟุตบอลเยอรมันนะครับต้องรอให้นักเตะอายุครบ16ปีซะก่อนนะครับและแล้ววันเวลาของเจ้าหนูมูโกโก้ก็มาถึงครับตรงกับวันเกิดครบรอบ16ปีของเขาด้วยครับ21พฤศจิกายนปี2020ครับได้ลงสนามทันทีครับในเกมที่เจอกับแฮทาเบอร์ลินนะครับสูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับแทนที่อลิกซ์บราวน์ฮาแลนด์ครับสร้างสถิติเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ครับที่ได้ลงเล่นบนลีกสูงสุดบุนเดสลีกาเยอรมันที่วัย16ปีกับอีก1วันครับทำลายสถิติเดิมของนูริซาฮินนะครับอดีตมิดฟิลด์ของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เป็นที่เรียบร้อยครับจากนั้นก็มีสถิติเกิดขึ้นอีกมากมายจากเจ้าหนูมูโกโก้นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับด้วยวัย16ปีกับอีก18วันนะครับทำลายสถิติเดิมของเซเลตินส์บาบายาโรครับที่ทำไว้ด้วยวัย16ปีกับอีก87วันที่เล่นอยู่กับสิงโตน้ำมันครามเชลซีณเวลานั้นครับนอกจากนี้ครับมูโกโก้ยังเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดนะครับที่ยิงประตูได้ในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาเลยครับด้วยวัย16ปีกับอีก28วันนะครับทำลายสถิติเดิมของฟอร์เรนเวิร์สครับที่ทำไว้ด้วยวัย17ปีกับอีก34วันนะครับจนถึงตอนนี้ครับในฤดูกาล 2022-2023 นะครับผ่านไปแล้วเกือบจะครึ่งฤดูกาลครับมูโกโก้เนี่ยลงสนามไปรวมทุกรายการนะครับ22เกมตะบันไป6ประตูครับซึ่งทั้ง6ประตูเกิดขึ้นในศึกบุนเดสลีกาล้วนๆเลยครับแล้วก็ลงสนามในศึกบุนเดสลีกาไปทั้งสิ้น14นัดในฤดูกาลนี้ครับโดยมูโกโก้ครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าก็จริงนะครับแต่เจ้าหนูรายนี้ไม่ใช่กองหน้าประเภทยืนรอยิงอยู่ในกรอบเขตโทษอย่างเดียวครับเพราะด้วยจุดเด่นในเรื่องของเทคนิคนะครับแล้วก็ความรวดเร็วคล่องตัวที่ทำให้เขาสามารถลงมาเก็บบอลแล้วก็เชื่อมเกมกับเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของรูปร่างสรีระกับส่วนสูง179ซมนะครับว่ากันว่าเจ้ามูโกโก้เนี่ยเป็นเด็กที่มีความแข็งแกร่งทางกายภาพเป็นอย่างยิ่งเลยครับพละกำลังเยอะราวกับเป็นเครื่องจักรเลยครับแล้วก็ถ้าพูดสิ่งที่เป็นไม้เด็ดสุดๆท่าไม้ตายของไอ้หนูรายนี้ก็คือทักษะการจบสกอร์นะครับรอบด้านเลยครับยิงได้ทุกรูปแบบเป็นเด็กที่เซนดีจมูกไวแล้วก็มักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาอยู่เสมอครับส่วนเท้าซ้ายก็อันตรายสุดๆนะครับได้ง้างเมื่อไหร่ก็มีโอกาสใส่สกอร์ได้เมื่อนั้นเหมือนกันครับนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับไอ้หนูยูซุฟามูโกโก้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์กีฬาชื่อก้องอย่าง Nike นะครับที่จับเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่อ
อายุเพียง14ปีเท่านั้นนะครับในมูลค่า10ล้านยูโรโดยมีค่าเซ็นสัญญาอยู่ที่1ล้านยูโรด้วยกันครับเท่ากับว่าในอนาคตนะครับไอหนูยูซุฟามูโกโก้ก็มีสิทธิ์ที่จะอัพมูลค่าของตัวเองนะครับเป็นจำนวน9ล้านยูโรเลยทีเดียวครับแต่ทั้งนี้ครับก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานของเจ้าหนูมูโกโก้ด้วยครับว่าจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนสร้างชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ให้กับตัวเองได้ดีขนาดไหนครับดังนั้นการย้ายสู่เชลซีนะครับน่าจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเชลซีก็มีผู้สนับสนุนชุดแข่งเป็นแบรนด์ Nike เช่นเดียวกันครับดังนั้นนะครับทางการตลาดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆครับมีโอกาสที่เชลซีจะได้ตัวเจ้าหนูมูซูฟามูโกโก้มาร่วมทีมในช่วงที่อัมโดโบรยาได้รับบาดเจ็บแล้วก็น่าจะไม่มีอนาคตกับสิงโตน้ำมันครามอีกต่อไปครับ